ครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับผมห่างหายกันไปนานกับเสือชอบแกล้งนะครับวันนี้เนี่ยพี่เสือจะแกล้งมาลีสวยมากครับในวันเกิดที่จะถึงนะครับวันนี้วันที่1แล้วก็วันนี้เกิดวันที่3พี่ก็เลยจะมาสั่งเค้กแต่แบบว่ามีแผนการอย่างนี้ครับทุกคนพี่จะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยครับ เป็นเงินแบงก์กาโม่นะครับแต่พี่เสือจะใส่เงินจริงด้วยแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือเงินจริงนะ 1,000 บาท okay. พี่เสือจะแลกเป็นแบงก์110ใบ แล้วพี่เสือก็จะเอามาสลับใส่กับเงินปลอมนะครับให้มาลีสวยมากทีเนี้ยเราคอยดูครับว่ามาลีเนี่ยจะรู้สึกอะไรยังไงนะครับแต่อยากบอกนะครับคลิปนี้นะครับอย่าข้ามแม้แต่วินาทีเดียวดูให้จบดูไปเรื่อยๆจะได้รู้แผนการโอเคนะพี่ขอแค่ดูให้จบนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งเค้กกันครับผมโอเคครับน้องตอนนี้พี่ก็ถึงที่ร้านแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะสั่งเค้กนะครับกี่วันได้ครับก็1วันก็ได้แล้วโอเคผมมาเอาพรุ่งนี้ตอนกี่โมงครับประมาณเที่ยงบ่ายๆประมาณแผนการเราจะสำเร็จแล้วนะครับน้องๆแล้วเดี๋ยวบอกเลยว่าอย่าข้ามเว้ยมันยังไม่จบแค่นี้มันมีอีกเรามาดูกันให้มันแบบสนุกเพลินๆโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่อะไรบ้างครับก้อนหินกินได้ใช่ไหมใช่คือเอาเป็นว่านะครับมันเกิดมารีเนี่ยเสือก็ลงทุนประมาณหลายพันนะครับไหนจะค่าน้ำมันไปหามึงอีกแต่ผมว่ามีความสุขอะครับและอย่าลืมนะครับต่อจาก EP เสือชอบแกล้งเนี่ยจะเป็นแบบว่าเที่ยววันเกิดมารีที่เกาะล้านครับผมเอาเป็นว่าตัดไปเลยดีกว่าเนาะมาครับเดี๋ยวให้ดูนี่ใบเสร็จอันนี้คือค่าเค้กนะครับผม700บาทแล้วก็เงินที่ใส่ไปอีก 1,000 และค่าเงินปลอมอีก101,800ค่าน้ำมันพอดีลงทุนกับเค้กเนี่ยเพื่อน้องๆเนี่ย 2,000 กว่าบาทไม่ได้คิดอะไรนะมีความสุขที่ได้แกล้งมัน คือแบบมีความสุขอะครับไปแล้วอย่าลืมนะครับผมเสือชอบแกล้งเนี่ยจะมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็คือเดี๋ยวไอ้หยกเนี่ยจะมาอยู่ที่บ้านแหละเออไปดิตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับนี่ครับผมดูเค้กเห็นไหมเห็นมารีสวยมากไหมเออนี่นะครับเงินจะอยู่ข้างในนี้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยเราจะทำการเอาเค้กเนี่ยไปฝากไว้ที่แม่มารีว่ะก็คือร้านแม่มารีงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านแม่มารีครับก็คือเจ้าเข้าบ้านมารีไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันรู้เราจะเอาเซอร์ไพรส์คืนนี้ครับไปตอนนี้ก็เอาฝากไว้กับแม่มารีแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นร้านแม่มารีครับสวยงามมากันได้งั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับโอเคค่ะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านมารีเลยปะตอนนี้นะครับก็เมื่อกี้เอาไปฝากแม่มารีแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะถึงบ้านมารีแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ่ายทางให้ดูแล้วกันนะจะได้ไม่เป็นเอ้ยข้างหน้าซอยข้างหน้าซอยนี้ตอนนี้มีอาการหลงซอยนะครับแต่เราสามารถตรงไปเนี่ยมันจะมีซอยปากซอยที่เราจะเข้าเส้นตรงนู้นได้โอเครอบใช่ไหมใช่ตรงไปนะเฮียกูก็ลืมไม่เฮียซอยเมื่อกี้จะถูกละเลยมาละเอาเป็นว่าเจอกันที่บ้านมารีครับผมก็ตามนั้นนะครับแผนการเป็นไปได้ดีเราก็ไปตีเนียนที่บ้านมารีนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายแบบบรรยากาศที่บ้านมารีว่ามีใครบ้างอะไรบ้างอะไรยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านมารีแล้วกันทุกคนไปตอนนี้ก็ถึงบ้านมารีแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าไปบ้านมารีไปกอล์ฟเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามีใครมาบ้างนะครับไปพี่เอกซ่าสตรีมอยู่ก็ซ่าสตรีมไปป่วนตอนนี้ก็ซ่าสตรีมพี่ไปทำนี่พี่ไปทำนี่โอเคได้ไหมโยไปพันเนี่ยโง่ล็อกโดน1,000กูอย่างชอบเลยว่ะหน้าเหมือนดาราโหชอบคำพูดของมันไม่เอาเลยวะครับผมสวัสดีฮะครับใครมาที่เสือเขาก็มันหันเร็วจังวะจี้จี้ก็โหจี้จี้ตรงมา300แล้วหน้าป่วยไม่ทำอะไรคลิปนี้แกล้งมารีด้วยไม่เชื่อครับรอตอนเที่ยงคืนแล้วกันไปแค่นี้แหละโอเคครับน้องๆตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาพี่ๆจะเริ่มแผนการต่อแล้วนะครับตอนนี้มัน5:50แล้วเดี๋ยวเราปักเค้กก่อนไม่ใช่ปักเค้กปักเทียนตอนนี้โอมก็เตรียมตัวนะครับผมเป็นทีมตัดต่อของมารีนะอุ้ยพี่ปักลึกเกินอันนี้พี่ตั้งใจให้น้องรักเลยนะน้องรักตอนนี้ก็รอนะครับอีก
สิบนาทีเราจะรอแบบว่าเข้าไปเปิดห้องก็คือเที่ยงคืนพอดีเลยแล้วก็แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยตอนนี้ผมวางแผนกับข้างบนแล้วเรียบร้อยมารียังไม่รู้เรื่องนะครับกำลังแบบตลอดร้องคาราโอเกะสนุกเลยเราไปดูของโอมีไปดูของโอมาอันนี้ของที่ตัดต่อมารีนะครับนี่ครับนี่แหละโชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้ให้ด้วยใจนะครับผมเพื่อนรักมีทั้งแบบดีใจเสียใจแน่เดียวกันรอเลยวันนี้ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดเทียนชั้นสองเนาะพี่ตาอยู่ชั้นไหนชั้นสามชั้นสามตอนนี้ก็คือวางแผนไก่เม่นนะครับก็คือจะให้เม่นเป็นคอยให้เม่นเป็นคนคอยปิดเพลงแล้วก็จะให้เดี๋ยวให้สัญญากันเองแล้วก็คอยแบบปิดเพลงข้างบนแล้วก็ซ่อนขวดเก๊กฮวยลองขึ้นไปเลยดีกว่าชั้นสองเนาะไปนี่ครับนี่พ่อกับแม่ก็วางแผนด้วยพ่อกับแม่ก็ช่วยวางแผนจุดเทียนครับจุดเทียนที่มางานบังเกตเปล่าเค้กครับเปล่าเค้กเปล่าเลยพี่ดังเถียนทีเดียวดับเลยทีเดียวดับเลยเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ผมกับพี่เสือมีเซอร์ไพรส์ดึงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ช่องมารีด้วยนะครับคลิปไหนก็ได้นะแล้วก็อวยพรให้มารีด้วยนะครับแล้วก็อย่าด่าแม่เขานะโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รักทุกคนนะเด็กๆอยู่กับพี่ไปอีก4ปีนะครับอันนี้จะเข้าปีที่2ยืนเหมือนนายกตู่เลยครับโอ้ยโอ้ยแม่โอ้ยคุณครับพี่เสือโอ้โหไปกินเค้กกันนะยกไปกินเค้กกันล่างมาตลอดไปอ่ะยกไปหนึ่งเดียวไปต่อเดี๋ยวไปกันล่างโอ้โหใหญ่เกินเสียใจนี่มา
ารีครับมารีครับมารีครับประเทศอ่ะทุกคนจิวอ่ะครับจิวงาจิวจิวงาจิวก็ขอบคุณเด็กๆแล้วก็คนที่ติดตามเพื่อพี่เสือด้วยนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้พวกผมมาถึงทุกวันนี้ครับผมโอ้แม่ดูดิแม่ทำงานเป็นสบายดิแม่ดูดิเป็นสบายดิช่วยแม่ดูหน่อยดิแม่ดูดิมีแม่พันด้วยแม่มากมายเลยให้ตาดึงตรงแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาพี่ปะไปดูดิ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 แบ่งกิ๊กผสมแบ่งพันไปดูดิพี่นี่อยู่กับแม่น้องโยกสวยมากนะครับแม่นั้นแม่ดูดิโอ้รวยเลยวันนี้พี่เสือให้ผมโอ้พี่เสือน่ารักจังเลยอ่ะโอ้โชคดีอ่ะเริ่มก็โชคดีแล้วมีแบ่งพันด้วยอ่ะเออรวยจริงเลยพ่อดูดิพี่เสือให้มาดูดิให้หนูยกแบบแม่ยังอ่ะแม่เห็นแล้วดูดิให้พี่เสือดูพ่อพ้นอะไรนะโอเคครับผมนี่ก็เป็นพ่อผมนะครับไม่เหลี่ยมเหมือนคนบางคนนะครับไม่ได้ถ่ายรูปหน่อยพ่อไม่ร่ำไม่รวยร่างน้อยบรรลุร่างกายก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่ว่าใจมีเต็มร้อยให้ลูกชายเขาเป็นของที่ว่ามันจะมีค่าเล็กน้อยแต่ว่าให้ด้วยใจผมเองครับผมปัดใจครับผมอธิษฐานก่อนอยากได้อะไรสิ่งที่สมหวังหมายก็อธิษฐานไปเยอะๆแม่แม่ให้ลาบลื่นกิจการรุ่งเรืองแม่ขอให้เลือกเด็กๆเลือกด่าแม่ด้วยโอเคHappy birthday to เปาครับขอให้พี่ตามีความสุขมากๆนะคะหล่อได้ใครวะขอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้โลกรู้เลยแล้วกันนะครับผมวันนี้เป็นวันเกิดมารีสวยมากก็อย่าด่าสักหนึ่งวันนะครับวันอื่นด่าได้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายไปเจอกันที่ก่อร้านเดี๋ยวมีคลิปเที่ยวหรือว่าแกล้งอะไรอีกมากมายนะครับรอที่ก่อร้านไปแล้วบ๊ายบายทุกคน